ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวรคังพิมพ์พระประธานปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังคนที่แกะแม่พิมพ์มาถวายก็คือหลวงวิจารณ์จิรนัยแม่พิมพ์นี้ท่านแกะแม่พิมพ์ท่านก็ได้เอาต้นแบบของพระประธานที่อยู่ในวัดระฆังเอามาเป็นต้นแบบแกะบล็อกออกมาได้สวยงามนะครับคือนี่ครับคือต้นแบบที่วัดระฆังครับนี่ครับดูพระพักใบหน้าพระศอนะครับจะเหมือนพระแล้วก็สังกตินะครับนี่ครับคือผมเอารูปนี้ก็อยู่ในหนังสือวัดระฆังนะครับนี่ครับเป็นหนังสือวัดระฆังนะครับคือเอามาลงให้กับ FC ได้ปรับรับชมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานองค์นี้ท่านก็ได้สร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2414สร้างในวระนะครับตอนที่ท่านมีอายุพรรษามากแก่พรรษามากแล้วนะครับแล้วก็สร้างในปีพ.ศ.2414นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับคือได้แกะแม่พิมพ์เอารูปเหมือนรูปในพระประธานในอุโบสถในวิหารออกมาแกะเป็นรูปแบบนะครับออกมาสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็มีส่วนผสมของข้าวสุกกับกล้วยนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยแล้วก็น้ำมันตังอิ๊วนะครับแล้วก็มีผงวัตถุคุณทั้ง5ผงอิทิเจผงปฐมังผงตีสิงเหผงมหาราชผงวัตถุคุณนะครับแล้วก็คลุกด้วยผงแป้งกระจายจันทร์นะครับจะมีคราบผงแป้งกระจายจันทร์ใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อจอกหนุบนุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูนะครับคือไม่ได้หลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่ลงให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้จะเอาภาพที่สวยนะครับเป็นภาพที่สวยนะครับพิมพ์นี้ก็จะเอาลงให้ในคลิปนี้6องค์นะครับท่านดูครับความแตกต่างของพระสมเด็จครั้งเราถึงว่าชี้ตำหนิมีได้นะครับเพราะว่าพระท่านเป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันครับคือสร้างในปีพ.ศ.2414นะครับสร้าง1ตำขัน 84,000 องค์นะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบแล้วก็แม้แต่พิมพ์เดียวพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ประธานนี้ก็มีหลายบล็อกอีกนะครับคนคือท่านแกะไม่ใช่แกะบล็อกเดียวก็มีหลายบล็อกนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างดูนะครับแล้วพระนี่ก็สร้างด้วยของที่สามารถย่อยสลายเสื่อมสภาพได้นะครับก็คือมีข้าวสุกมีกล้วยมีปูนเปลือกหอยมีน้ำมันตังอิ้วนะครับพวกนี้ก็ย่อยสลายได้ครับแล้วก็มีพวกธัญพืชแล้วพวกเกสรนี่ครับมีน้ำว่านนี่ครับแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีทั้งแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแล้วมีน้ำว่านแล้วก็มีทั้งมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายๆอย่างที่ท่านได้นำส่วนผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ทำด้วยมือทำด้วยแฮนด์เมดสมัยก่อนยังไม่มีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พระที่สร้างออกมาก็จะมีรูปเหมือนไม่ค่อยเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันถึงท่านจะสร้างหลายพิมพ์หลายรูปแบบเพราะว่าสร้างพระเพื่อเจริญพุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีแล้วก็เอารูปแบบพระพุทธรูปพระประธานหลายวัดหลายที่ที่มีชื่อเสียงนะครับท่านก็แกะออกมานะครับแกะออกมาเพื่อเป็นพุทธจารึกไว้ในองค์ในเนื้อนะครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักให้ลูกหลานคนเกิดใหม่เยรูได้เรียนรู้ศึกษาว่าพระรูปทรงแบบนี้คนสมัยโบราณเขาเรียกว่าภาพพิมพ์อะไรนะครับแบบพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับเป็นแกะต้นแบบมาจากพระประธานในวิหารในวัดระฆังนะครับพอจะเข้าใจนะครับแล้วก็ผมจะเอาลงให้ดู6พิมพ์นี้เอาลงให้ดู6องค์นะครับดูครับท่านดูลองดูนะครับว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะครับดูครับองค์นี้ครับดูความสวยงามนะครับดูครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับ
ลักษณะของพระสุรคังดูด้านหลังเขาก็จะเป็นคลื่นนะครับดูเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคือความเหี่ยวความหดความย่นความย่อของพระนะครับแล้วจะมีเป็นเข่าไซส์ขาวๆนะครับตกผนึกนะครับแล้วก็มีคาบนี่ครับคาบไอ้ผงกระแจจันแป้งกระแจจันนะครับนี่คือแป้งกระแจจันนะครับเห็นไหมครับนี่คือแป้งกระแจจันนะครับเนี่ยครับแป้งกระแจจันแล้วก็ขาวๆนี่ก็คือปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยแล้วก็ที่หดหดยุบยุบไปพวกนี้หลุดออกไปพวกนี้เขาเรียกรอยหนอนด้นนะคือเขาเรียกพวกนี้พวกข้าวสุกพวกกล้วยครับเขาหลุดออกไปครับหลุดออกไปคือการเวลาครับการเวลานะครับเขาจะเหี่ยวหดธรรมชาตินะครับนี่คือการเหี่ยวหดแห้งของธรรมชาติของวันละครั้งนะครับนี่คือเป็นพระที่ทันของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวิญญาณโตพงศีที่ปลูกเสกนะครับต้องดูว่าเล่นพระต้องเล่นให้ทันนะครับให้ทันต้องดูให้ทันนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรูปเหมือนบอกว่าทันไม่ใช่ครับนะครับพระต้องทันนะครับแล้วถึงมีพุทธคุณแรงนะครับแล้วดำๆนี่ก็จะมีพวกคือแร่ธาตุไกสิทธิ์พวกเหล็กไหลผงไพ่ดำเลยพวกนี้ครับมีมนต์สันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระนะครับดูนี่คือพระสมเด็จคังเขาจะสวยนะครับสะอาดใสนะครับเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จคังนะครับนี่คือหลักวิธีดูกันพระสมเด็จคังเขาจะไม่เลอะเทอะนะครับดูครับสวยงามครับดูจะมีผงแป้งกระเจียดจันนะครับคาบนะครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูครับมีเส้นสังกตินะครับรูปแบบในแบบพระประธานในวัดละคังนะครับไหมครับสวยงามครับสวยงามนะครับดูครับจะมีเส้นที่เสียนะนะครับดูครับสวยงามครับเห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับดูเล็ดคือแล้วก็มีนะครับสวยงามครับดูมีพักกันนะครับพระพักคือแต่จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆครับเห็นไหมครับใหญ่ๆพระพักนี่ใหญ่ๆมากนะครับนี่คือพับพิมพ์ประธานแล้วก็หัวไหล่จะยุบนะครับยุบตรงนี้ครับเพราะว่าคือเส้นสังกติท่านจะสูงกว่าเหลืออยู่หัวไหล่ยุบแล้วก็แขนจะยุบนั่นหนึ่งและแขนนี่จะเกี่ยวหน่อยนะครับเป็นลักษณะของพับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็มีเส้นนิสนาชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ครับถ้าว่าอันนี้ก็คือปลายเท้าคือปลายพระบาทท่านนะครับนะครับจะรองลงมาครับชัดเจนนะครับก็จะมีเส้นที่ถูกแม่พิมพ์เขามีตำหนิมีร่องตรงนี้ครับเป็นลักษณะของพระสุรคังคือบอกบางองค์ก็มีชัดไม่ชัดองค์ก็ติดไม่ติดนะครับแล้วก็ผ้าเขาจะเหี่ยวหดแห้งยุบย่นตรงนี้ก็ยุบบางองค์ก็ไม่ยุบบางองค์ก็ชัดเจนนะครับคือบางองค์ก็บิดเบี้ยวนะครับบางองค์ก็คือไม่ชัดบางองค์ก็สวยงามนะครับคือแล้วแต่คนกดนะครับแล้วก็ตอนไปวางเมื่อเจออากาศความชื้นความแล้วเนื้อผ้าก็จะรัดตัวเหี่ยวตัวหดไม่เหมือนกันนะครับคือวิธีการดูวิธีดูหลักธรรมชาตินะครับคือถ้าออกมาเหมือนกันทั้ง10องค์ก็จะนั่นคือก็ต้องคิดให้ดีนะครับนั่นคือเป็นของที่เขาทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้เหมือนมีตำหนิมีอะไรครับเพื่อพระของพระแท้เนี่ยจะตำหนิดูชี้แค่ดูคร่าวๆแต่ว่าจะไปชี้ให้ตรงไม่ได้นะครับบางองค์ก็มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับแล้วนิฐานก็จะเป็นร่องขึ้นมาครับเป็นธรรมชาตินี่คือของพระสมเด็จวคังครับเป็นพระยุคปลายสร้าง2414นะครับนี่องค์นึงครับนี่เห็นมั้ยครับอันนี้อีกองค์นึงครับนะครับครับเห็นไหมครับแตกต่างกันครับตัวนี้กิ่วไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับนี่สังกตินะครับแล้วก็หัวไหล่จะยุบตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแล้วก็เส้นนิสินะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับปลายพระบาทท่านจะเป็นขนาดนี้ครับลงมาสวยงามครับนิดนะคืออันนี้ผ้านี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมครับจะมีคาบของแป้งกระแจจันคุกทาทับไว้ครับนะครับสวยงามครับนี่คือเป็นพระของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวิญญาณโตพงศ์ศรีสุขังเป็นผู้ปลูกเสกพระนี่ได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านไปรับรองนะครับดูครับความสวยงามครับดูครับดูคมดูขึ้นนะครับดูความหนาความสูงของพระนะครับชัดเจนนะครับดูครับดูครับดูความชัดเจนของพระนะครับดูครับความชัดเจนของพระนะครับดูครับดูเลยครับผมจะลงให้ดู6องค์นะครับคือเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมที่จะลงคือพระยุคปลายที่เขานิยมกันนะครับนี่คือเป็นพระพิมพ์นิยมนะครับดูไว้นะครับนี่คือเป็นลักษณะของพระพิมพ์นิยมนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มหนุบนุ่มมากครับคือทำไมหนุบนุ่มเพราะข้าวสุกกับกล้วยครับกับปูนเปลือกหอยนะครับสมแล้วก็มีผงพุทธคุณทั้ง5แล้วก็ผงพุทธคุณทั้ง5มีน้ำเกสรนะครับแล้วก็และท่าไกสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะลงขยะให้ดูนะครับหรือว่าข้างในมีอะไรบ้างต่าง
องค์นึงก็ไม่เหมือนกันนะครับสัดส่วนคือมวลสารก็แล้วแต่องค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันก็คิดให้ดีนะครับแล้วพระนี่เนื้อต้องหนุบนุ่มยุ่ยนะครับครับดูด้วยตาเปล่าเหมือนแกร่งแต่พอดูกล้องด้วยผ่านหูเล็กจะยุ่ยนุ่มนะครับแล้วก็เหี่ยวหดนะครับนี่ครับดูครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้ครับพระสุรคังครับจะไม่เต่งตึงนะครับจะไม่เต่งตึงไม่เต็มไม่วาวนะครับเป็นลักษณะนี้คือพระสุรคังจะมีการเหี่ยวหดคือการเสื่อมสภาพนะครับแล้วขาวนี่ก็มีสูงมีต่ำไปเท่ากันนะครับนี่คือสูงพวกนี้คืออะไรขาวพวกนี้คือเหมือนขาวพวกอันนี้ครับเหมือนถ้าเราลงกล้องขยายด้วยพาราโคโรเอ็กก็จะเหมือนปุยเมฆพวกนี้ครับพวกนี้คือพวกแคลไซต์ตกผนึกสูงนะครับมีสูงมีต่ำไหมครับนะครับแล้วข้างล่างนะครับก็พวกนี้คือเป็นกล้วยน้ำว้าเขาตำไม่ค่อยละเอียดในสมัยก่อนเขาก็หลุดออกมาครับเป็นก้อนๆหลุดออกมานะครับนี่ก็มาเรียกว่าหนอนด้นนะครับไม่ใช่ครับพวกนี้ส่วนผสมที่คืออัดไม่แน่นนะครับอัดกันไม่แน่นคือแล้วก็เกิดสภาพหลุดลุ่ยออกมานะครับนี่เป็นลักษณะของพระสุรคังจะเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้นะครับท่านดูไว้ครับเป็นลักษณะนี้คือขาวๆนั่นคือแคลไซต์นะครับตกผนึกนะครับนี่ครับเพราะพระนี้ผ่านการประกวดนะครับมีใบรับรองนะครับคือพระเป็นพระแท้นะครับสวยงามครับดูไหมครับดูด้านหลังนะครับจะไม่เต่งตึงไม่เรียบตึงนะครับดูเนื้อพระไว้ครับไม่เต่งตึงไม่เรียบตึงนะครับดูไว้นะครับขอบพระดูอะไรพวกเนี้ยคือเราต้องดูให้หลักธรรมชาติเราเล่นของเก่าเราต้องดูความเก่าดูหลักธรรมชาติเอาอ้างอิงจากของที่ร้อยพระนี้สร้าง2414ก็มีอายุมากกว่า156ปีก็มาอ้างอิงในถึงในยุคนี้ครับแล้วก็ดูพระศอครับลำคอถ้าจะมีเส้นนะครับนะครับเหมือนพระประธานในวัดระฆังลองดูครับเนี่ยครับจะชัดเจนครับชัดเจนมากครับแล้วตำหนิอย่าไปชี้ตรงนั้นเป็นตรงนี้ต้องอย่าไปชี้นะครับคือเราให้ดูเป็นตัวอย่างต้องมีลักษณะอย่างนี้เล็กแล้วโอ้ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูเส้นนิสีนาครับเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเป็นลักษณะนี้ครับบางองค์ก็มีนี่ครับมีขอบนะครับเห็นไหมขอบองค์นี้ชัดๆหน่อยบางองค์ไม่ชัดนะครับขอบกันนะครับคือแม่พิมพ์นะครับคือชี้ไม่ได้ครับพวกนี้ชี้ไม่ได้ครับชี้ไม่ได้ครับบางองค์ก็ชัดบางองค์ไม่ชัดเพราะที่นี่มีทั้งชัดไม่ชัดบางทีองค์ก็ไม่ติดนะครับแล้วองค์ต่อมานะครับเราจะลงให้6องค์ครับดูตัวอย่างนะครับเนี่ยตัวอย่างแล้วมีหลายเนื้อมีเนื้อแล้วมีผู้ถูกขอโทษนะครับมีหลายผิวพรรณวรรณะนะครับมีหลายสีนะครับตามที่เฉดของที่ท่านบันทึกไว้นะครับของหลวงปู่คำนะครับที่ว่ามีสีอย่างนี้สีดอกพิกุลสีดอกพิกุลแห้งนะครับสีไอ้ก้านมะลิอะไรพวกนี้ครับนะครับต้องดูให้ดีครับมีหลายแบบหลายสีนะครับเราจะเป็นพระสีเดียวนะครับเพราะพระสีเขามีหลายสีนะครับนี่ครับผมก็ตอนนี้กำลังสร้างบ้านหอศิลป์สร้างพิพันธ์นะครับก็คือก็มีเวลาก็วันนี้ไม่คือตอนนี้ทำงานร้อนก็ร้อนครับมุงหลังคาทำสีทาสีทำตอนนี้ก็ว่างมือยังไงครับดูนิ้วมือผมยังติดสีอยู่เลยครับดูครับยังติดสีอยู่เลยครับคือรีบขึ้นมาคือห่างเหินไปหลายอาทิตย์ครับไม่ยอมมาลงให้กับ FC นะครับนี่ครับคือบางท่านก็อยากเห็นว่าเห็นพิมพ์พิเศษพิมพ์ที่มีราคาที่เขาเล่นกันครับก็นี่แหละครับนี่คือเป็นพิมพ์ประธานท่านลองเอาไปใครเคยไปกราบวัดละที่พระประธานอูดพระประธานที่วัดระฆังก็ไปดูนะครับจะเหมือนกันเลยครับไหมครับพระพักตร์ท่านจะใหญ่นะครับมีสังกตินะครับมีนี่ครับชัดเจนครับนี่ครับสวยงามครับนี่คือเป็นพระพิมพ์พระประธานวัดระฆังนะครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับดูด้านหลังไว้ครับท่านดูไว้ครับนี่ครับนี่เราดูไม่หมดนะครับเดี๋ยวท่านจะดูว่าลงด้วยกล้อง 1600x1000x น่ะเขาจะมีการพระเสื่อมสภาพมีย่อยสลายและมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำมีการตกผนึกของแคลไซต์ของปูนเปลือกหอยเพราะพระนี้มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีการงอกขึ้นมาครับนี่ครับดูไว้นะครับดูไว้ครับนี่วิธีดูกันพระสุรคังท่านไม่เข้าใจท่านมีหนังสือวัดระฆังไหมครับมีหนังสือเล่มใหญ่ของวัดระฆังท่านมาเปิดดูครับดูด้านหลังว่าระฆังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูไว้นะครับแล้วก็ดูพิมพ์ครับอย่าไปดูพิมพ์นะครับเพราะบางครั้งบางพิมพ์ที่มีก็ลงไปก็ไม่ทันนะครับคือสร้าง2451นะครับคือเอารูปแบบเอาบล็อกแม่พิมพ์ของวัดระฆังเอามากดใหม่นะครับแล้วมาสร้าง2451ในยุคของหลวงพ่อเงินก็มีนะครับท่านเล่นพระต้องเล่นให้แยกให้ออกบางท่านเล่นแต่พิมพ์ครับพิมพ์เล่นแต่พิมพ์อย่างนี้ครับนะครับต้องแยกพิมพ์ให้ออกครับ
จริงอยู่เป็นพระแท้ก็จริงแต่ว่าหลวงท่านธรรมคุณไม่ได้ปลูกเสกนะครับเล่นพระนะครับระฆังทำไมมีเนื้อที่เขามีราคามีคุณค่าคือเขาเล่นที่เขาเล่นกันเขาคือเขาเล่นหลวงท่านธรรมคุณปลูกเสกนะครับทำไมบอกไม่รู้ได้ยังไงครับรู้ท่านศึกษาท่านจะรู้ครับถ้าท่านศึกษาท่านไม่รู้หรอกครับอย่าฟังเอาครับท่านต้องเรียนรู้หลายๆด้านหลายๆที่อย่างที่บ้านหอศิลป์นี้เรียนรู้ทั้งการตรวจสอบด้วยหลักอิงธรรมชาตินี่ครับนะครับอิงธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และหลักพุทธคุณนะครับเราต้องพ่อคนรุ่นใหม่เราต้องตรวจสอบให้หมดนะครับเราต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยให้หมดนะครับไม่ใช่ดูแต่เว็บดับบล็อกดูตำหนิไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมัยนี้เขาทำได้หมดนะครับแล้วต่อมานะครับดีองค์ครับอันนี้คือพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าละคนละบล็อกไม่พิมพ์นะครับคนละบล็อกไม่พิมพ์นะครับคนละบล็อกไม่พิมพ์ดูครับดูกันครับดูการเหี่ยวการหดการแห้งนะครับเพราะพวกนี้เป็นข้าวสุกเป็นกล้วยนะครับเขาตำมาละเอียดเขาก็จะหลุดออกอย่างนี้ลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับดูครับมีพระสอครับเห็นไหมครับมีปุ่มเล็กๆบางองค์ก็ชัดไม่ชัดเห็นไหมครับถึงบอกว่าพระสุนทรชี้ตำหนิไม่ได้ครับแล้วขาวพวกนี้ก็คือพวกแคลไซต์ตกผนึกนะครับพระผิวพรรณวันนานี่เขาเรียกว่าผิวพรรณวันนาก้านมะลินะครับผิวก้านมะลิออกเขียวขาวนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ท่านก็ไปบ้านไหนมีต้นมะลิครับเขาไปดูก้านมะลิครับขูดออกมาเลยครับก้านใหญ่ๆนะครับขูดออกมาครับจะมีพอดูแรกๆขาวๆนี่ก็ขูดมาจากเขียวข้างในครับเป็นลักษณะนี้ครับขาวเขียวนะครับขาวเขียวนี่ครับนี่คือผิวก้านมะลิต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจท่านไปเอาก้านมะลิมานะครับก้านมะลินะครับไปดูที่ต้นนะครับเขาจะขาวโคนๆแล้วขาวแล้วก็พอมือขูดข้างในจะออกเขียวๆอย่างนี้ครับพอขูดผิวขาวออกจะออกชุบมันจะเขียวเขียวอย่างนี้ครับนะครับแต่ได้เข้าใจจะได้เป็นเพราะคนโบราณเขาอ้างอิงจากหลักธรรมชาตินะครับเรียกสีเรียกอะไรเรียกแต่ธรรมชาตินะครับนะครับนี่คือพิมพ์พระประธานพิมพ์พระประธานนะครับวัดระฆังนะครับนี่มีเส้นนิสีนะนะครับแล้วก็มีนี่ครับองค์นี้ชัดมีร่องชัดเลยครับองค์นี้มีร่องชัดนะครับนี่องค์นี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าองค์นี้พระสอก็มีตำหนินิดหน่อยครับนี่ครับนะครับคืออย่าไปดูตำหนินะครับอย่าไปดูครับของโรงแรมทำมาสวยกว่านี้ครับถ้าของโรงแรมทำสวยเนื้อเนี่ยนวลเลยครับถ้าของแท้ต้องดูความละเอียดความก่อนนะครับดูความก่อนความเหี่ยวความหดนะครับที่นี่พระนี่ได้ผ่านการประกวดใบรับรองและบ้านที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของพระสุรคังนะครับสวยงามมากครับดูครับดูความก่อนของพระครับดูลักษณะพระที่ทำขึ้นมาใหม่จะไม่ก่อนแบบนี้นะครับจะไม่ก่อนแบบนี้นะครับดูครับนี่เขาจะก่อนแบบธรรมชาติก่อนธรรมชาติด้วยการเวลาการเวลานะครับแต่การเวลานะครับดูครับดูความก่อนนะครับก่อนแล้วก่อนแบบธรรมชาติอย่างนี้ครับคือทำไมเขาก่อนแบบนี้เขาเป็นข้าวสุกกับกล้วยครับสมัยก่อนเขาคบตำนะครับตำด้วยมือครับตำความแล้วก็หนืดนะครับแล้วส่วนผสมจะหนืดนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ความแห้งความเหี่ยวความหดและการเวลาอายุมากกว่า150 ปีเขาจะมีการเสื่อมสภาพย่อยสลายออกมาหลุดออกมานะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็มีส่วนผสมของพระนะครับมีส่วนงอกได้มีสูงมีต่ำมีแคลไซต์นะครับขาวๆพวกนี้คือแคลไซต์นะครับแล้วมีสูงมีต่ำมีการหลุดออกมานะครับของเนื้อกล้วยเนื้อนะครับแล้วก็ของแล้วก็จะมีมองเห็นมวลสารส่วนผสมเข้าไปนะครับเราจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600 เอ็กซ์ว่าในมวลสารมีผงพุทธคุณผงปฐมังผงเสผงมหาราชนะครับผงอิทิเจนะครับผงพุทธคุณนะครับแล้วก็จะได้เห็นส่วนผสมของแร่ธาตุไคเซตนะครับแล้วมีเศษผ้าแปะพระกำแพงพระเก่าพระโบราณนะครับแล้วก็จะมีพวกผงวิเศษของท่านนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงขยายดูนะครับเราดูหลายองค์ให้เปรียบเทียบนะครับตัวพระสุรคังจะไม่มีเหมือนกันครับถ้าเหมือนกันเก๊ทันทีนะครับเพราะเป็นบล็อกโบราณทำด้วยโบราณทำเสร็จก็แกะออกไปก็ต่างคนต่างช่วยกันทำแกะออกไปก็ไปผึ่งเสร็จก็มีอากาศมีลมไม่เหมือนกันความชื้นความแล้วผ้าส่วนผสมก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนไม่ได้ช่างตัวไม่มีอะไรครับก็ลงเลยครับคือผสมได้ที่ก็กดหนืดแล้วก็กดเลยครับเหมือนเขาทำขนมจีนนะครับเขากดแป้งคุกแป้งครับพอหนืดได้ที่เขาก็กดเลยครับกดเสร็จครับก็มีไม่คือไม่ได้วัดตัวไม่ได้ไปชี้วัดไม่มีเครื่องตรวจสอบว่าจะความหนืดความจะเท่านี้ความชื้นเท่านี้ไม่มีครับคือกดเลยครับออกมาก็ผ้าก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับเหี่ยวแห้งไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนกดตอนยกพิมพ์ผ้าก็หดเหี่ยวไม่เหมือนกันนะครับตอนที่กดออกมาที่ยก
ที่ถอดพิมพ์ออกมาครับนะครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์พระประธานอีกองค์นึงครับพิมพ์พระประธานสวยงามครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับอันนี้พิมพ์พระประธานเป็นผิวพันวรรณะคือผิวพันวรรณะเขาเรียกผิวพันวรรณะแบบนี้เขาเรียกว่าผิวพันวรรณะจะเป็นตะไคร่ครับผิวพันวรรณะสีตะไคร่นะครับนี่สีตะไคร่ก็สีตะไคร่หน้าบ้านเราใต้ต้นไม้เป็นคาบแล้วฝนตกนะครับมันเป็นตะคาบตะไคร่แบบนี้ครับแล้วก็จะออกมีสีดำๆอย่างนี้ครับตะไคร่ครับนะครับคาบตะไคร่มีออกเหลืองๆไม่มีหลายๆสีครับแล้วก็ตกเป็นตะเกียบเป็นแผ่นอย่างนี้ครับนี่สีตะไคร่บางท่านก็จะเรียกว่าผิวขนมนะครับขนมไอ้อะไรนะขนมไอ้ลืมเลยทีนี้คืออันนี้ไงลูกข้าวเหนียวสังขยาครับข้าวเหนียวสังขยานะครับเหมือนสีคล้ายๆกันครับนะครับครับดูไว้นะครับนี่ครับนี่ลักษณะครับบางองค์ก็ชัดนะครับเส้นนี้ครับเส้นขอบล่างนี่ครับองค์ก็ชัดนะครับคือที่บอกว่าชี้ตำหนิไม่ได้ครับพระบรมชี้ตำหนิไม่ได้ท่านดูความเก่าอย่างเดียวครับดูความเก่าอย่างเดียวครับความเก่าจากอ้างอิงธรรมชาตินี่ครับดูไว้ครับดูครับแล้วภาพสมเด็จครั้งครับเขาจะแตกปีกข้างครับดูครับปีกข้างอย่างนี้ครับเห็นไหมครับดูปีกข้างครับปีกข้างนะครับเห็นไหมครับปีกแบบลักษณะอย่างนี้ครับดูไว้นะครับดูครับปีกแบบนี้นะครับดูไว้นะครับนี่คือลักษณะของวัดระฆังเป็นลักษณะนี้ครับดูไว้ครับปีกแบบนี้ครับนี่ของวัดระฆังแล้วครับแล้วก็จะมีการเหี่ยวหดเป็นเส้นๆนะครับเป็นร่องๆนะครับนี่เหี่ยวหดย่นนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นร่องๆตรงนี้เรียกรอยหนอนด้นหน่อยด้นนะครับนี่ครับดูไว้ครับแล้วขาวนี่เกิดอะไรแคลไซต์ครับแคลไซต์ตกผนึกนะครับพวกนี้ส่วนผสมของผ้านะครับพวกน้ำบ้านน้ำอะไรนะครับพวกน้ำมันตังอิ้วครับคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็นะครับคาบส่วนผสมของไอ้คาบตะไคร่ใบเสมาอะไรพวกนี้ครับออกมาครับนะครับคาบน้ำว่านอะไรพวกนี้ครับนะครับดูลักษณะของผ้าเสื้อขังไว้นะครับถ้าท่านดูเป็นนะครับท่านจะเข้าใจครับเดี๋ยวผ้าเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600 ให้ดูนะครับดูนะครับว่าพระของแท้เขาจะไม่มีเรียบตึงนะครับจะไม่มีมันวาวจะไม่มีนี่ครับอีกองค์นึงครับองค์ที่6ครับนี่ครับท่านดูมาครับดูให้ชื่นใจครับองค์นี้ชัดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาชอบชี้ตำหนิตรงนี้ต้องพวกเขาชี้ตำหนิกันตรงจะมีเส้นนี้ครับนี่ครับมีเส้นนี้ครับนี่เส้นนี้ตรงเส้นนี้ตรงนี้ครับเขาจะชี้นั่นคือชี้ครับพระพวกนั้นเขาพระที่ชี้ชัดๆองค์ชัดๆเนื้อนุ่มๆเนื้อที่แบบลักษณะไม่ขรุขระไม่เป็นหลักธรรมชาติจากความเป็นจริงจากพระที่มีอายุมากกว่า150กว่าปีคือพระยังไม่มีการเสื่อมสภาพของผิวพระนั่นคือท่านต้องคิดให้ดีนะครับท่านต้องคิดให้ดีนะครับพระที่มีอายุมากกว่า150ปีเพราะพระเขาสร้างจากสิ่งของที่จากเสื่อมสภาพย่อยสลายได้นะครับพี่ต้องคิดให้ดีนะครับอายุ150กว่าปีตัวเราเนี่ยแค่อายุ50 60ปียังเสื่อมสภาพยังผิวพรรณเรายังเหี่ยวหดแห้งนะครับแล้วพระเขาสร้างจากข้าวสุกนะครับดูข้าวสุกนะครับจากกล้วยนะครับจากปูนเปลือกหอยนะครับจากน้ำมันตังอิ้วนะครับเป็นน้ำว่านน้ำมนนะครับแล้วส่วนผสมพวกนี้ครับสามารถเสื่อมสภาพย่อยสลายได้เท่านั้นแหละครับนะครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านนะครับเห็นไหมครับน้ำว่านจะมีสีหลายๆสีดำสีน้ำตาลสีเขียวสีอะไรพวกนี้ครับคือพวกนี้ส่วนผสมนะครับแล้วก็จะออกมานะครับก็จะมีคลุกด้วยผงแป้งกระแจยันพวกน้ำว่านพวกนี้จะออกมาแล้วทาด้วยลักน้ำเกี้ยงอะไรพวกนี้หลายๆแบบนะครับที่เขาพระสุภคังที่เขาบรรยายกันนะครับท่านดูครับเนี่ยดูขอบลักธรรมชาติดูครับจะมีขอบดูลักดูขอบครับนี่ขอบนึงนี่ขอบนึงนี่ขอบนี่คือเป็นแม่พิมพ์ลักธรรมชาติแม่พิมพ์สมัยก่อนใช้มือแกะนะครับเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับแต่ท่านดูเถอะถ้าแม่พิมพ์บล็อกโรงงานครับจะชัดเขาจะตรงเป๊ะเลยครับเขาจะตรงนะครับแล้วเขาจะไม่มีครับนี่ครับดูบล็อกไปพิมพ์ด้านข้างครับท่านดูไว้นะครับเนี่ยดูบล็อกไปพิมพ์ด้านข้างไว้ครับดูครับท่านนะครับดูไว้นะครับนี่ท่านดูไว้ครับเห็นไหมครับจะไม่ตรงกันหรอกครับดูไม่ตรงแล้วครับคือใช้เขาใช้สิวใช้เครื่องมือสิวนะครับแกะบล็อกนะครับบล็อกหินนะครับพวกนี้ครับบล็อกหินบล็อกอะไรบล็อกนะครับบล็อกหินทั้งนั้นครับพวกนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับบางทีก็มีบล็อกทองคำก็มีครับนะครับคือเขาจะเป็นรอยธรรมชาตินะครับรอยแกะบล็อกไม่พิมพ์นะครับเขาจะไม่ตรงหรอกครับถ้าโตนะคือบล็อกโรงงานครับนี่ครับท่านดูไว้ครับดูลักษณะพวกนี้ครับท่านดูไว้เถอะนี่คือคนโบราณคนที่เล่นพระของเก่าโบราณเขาจะไม่ดูพวกพิมพ์พระครับเขาจะดู
จับผิดพวกที่การแกะแม่พิมพ์เนี่ยครับก็จะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือแกะด้วยมือบล็อกมือบล็อกธรรมชาติแล้วผ้ามีการเสื่อมสภาพย่อยสลายมีการเหี่ยวหดแห้งหลุดลุ่ยออกไปธรรมชาติแล้วมีขาวๆงอกขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพนะครับทั้งองค์พระขาวๆพวกนี้คือชาวไซตกผนึกมีการเวลาต้องการเวลาเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องดูจับผิดเอาสีอะไรมาทาหรือเปล่าครับนะครับเราจะรู้ทันทีเพราะลงกล้องพวกนี้เขาจะรู้ทันทีเอากล้องพันของเล็กหรือเนี่ยหรือเอาไฟส่องไปเนี่ยจะรู้ทันทีครับนะครับอันนี้คือเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เคมีนะครับนี่ครับนี่วิธีการดูครับนี่คือไม่ใช่เคมีนะครับคือดูความเก่านะครับแล้วหลักธรรมชาติคือนี่เราคืออ้างอิงจากหลักธรรมชาตินี่ครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับดูครับความทำไมเขาเป็นขึ้นแล้วขึ้นตอนมันขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเหี่ยวหดแห้งงองหยิกงอธรรมชาติอย่างเหี่ยวหยิกงองี้ครับแล้วก็ขึ้นมีสูงมีต่ำมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่คือการเวลาครับนี่คือการเวลาของพระสมเด็จวรคังนี่คือการเวลาของพระสุรคังครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณเห็นไหมครับของเก่าโบราณเป็นหม้อเป็นอะไรของเก่าโบราณเขาประมูลกันทีนึงครับทีนหลายร้อยล้าน10ล้าน20ล้านร้อยหลายล้านนะครับเขาดูตรงนี้ครับดูความเก่าครับเขาไม่ดูพิมพ์บล็อกนะครับเห็นไหมครับจะฝีมือยังไงทำก็ต้องทำไม่ได้คือความเก่าทำเหมือนคนที่คนทำเล่นคนที่ก๊อปของเก่าโบราณนะครับเห็นไหมครับเขาก๊อปยังไงแต่เขาก๊อปเนื้อไม่ได้ครับเขาก๊อปเนื้อไม่ได้เขาแต่รูปทรงสีสันก็ทำได้หมดนะครับแต่ว่าความเก่าความเหี่ยวความหดพวกเนี้ยเขาจะมานั่งทำทีละอันละองค์ละชิ้นอย่างนี้ก็เขาไม่ทำนะครับเห็นไหมครับเขาจะไม่ทำแบบนี้แหละครับนะครับเสียเวลาเขาบอกเสียเวลาครับนะครับแล้วพระทุกองค์ของวัดระฆังจะไม่มีเหมือนกันด้านหลังไม่มีเหมือนกันครับเห็นไหมครับความเหี่ยวความปริความเหี่ยวความย่นจะไม่เหมือนกันถ้าเหมือนเก๊ทันทีนะครับคือบล็อกโรงงานแล้วนะครับสมัยใหม่ครับแล้วพระเขาจะไม่มีเรียบตึงนะครับไม่มีเรียบตึงเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับเดี๋ยวตอนนี้เอาลง 1000x ก่อนนะครับขอโทษทีครับเดี๋ยวลง 1000x ให้ชัดๆก่อนครับนี่องค์ถัดองค์เมื่อกี้นะครับดูครับท่านดูครับความเหี่ยวความย่นความย่อดูครับดูผิวพันนะฮะนี่คือการเขาย่อยสลายเสื่อมสภาพตกหลุดลุ่ยออกไปครับนี่ครับเห็นครับนี่ครับนี่คือเราเขาขาวพวกนี้ขาวใสครับนี่เราลงแค่ 1000x ก่อนนะครับให้ท่านดูนะครับนี่คือให้ดู6องค์เหมือนเดิมนะครับแล้วท่านดูนะครับนี่แหละครับนี่คือขาวใสต้องตกผนึกแบบนี้ครับไม่ใช่เอาสีเคมีมาทาเคลไซต์ต้องคือเคลือบนะครับเครื่องตกผนึกแล้วมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันใช่ไหมครับต้องมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันท่านดูไว้ครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูไว้ครับเห็นไหมครับสูงต่ำไม่เท่ากันดูไว้ครับเนี่ยดูไว้ทุกอย่างครับเนี่ยนี่คือการวิธีดูของเก่าโบราณนะครับนะครับเกิดจากธรรมชาติครับไม่ใช่เอาสีเอาแป้งเอาอะไรมาทานะครับพวกนี้คือเคลไซต์เกิดตกผนึกนะครับพอกขึ้นมานะครับมีสูงมีต่ำนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกน้ำว่านพวกเกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเนี่ยเกิดจากธรรมชาติท่านดูไว้ครับนี่คือหลักธรรมชาตินี่ครับวิธีดูครับคืออย่าไปดูไปเชื่อคนครับบางคนพูดเก่งนะครับพูดเก่งแต่ของไม่ใช่นะครับนี่ครับท่านต้องดูว่าของนี่ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ดูไว้ครับสมัยก่อนเขาไม่มีอุตสาหกรรมการตัดการอะไรไม่เหมือนกันครับดูครับการแกะซอกแม่พิมพ์นะครับเขาจะไม่แม่นออกมาสวยงามหรอกครับคนพวกสมัยก่อนเขาบล็อกแม่พิมพ์นิดเดียวเองครับแล้วใช้มือแกะครับจะไม่มีตรงหรอกครับดูไว้ครับแกะยังไงก็ไม่ตรงคนสมัยก่อนครับดูไว้ครับนี่ครับแต่ว่าเขารูปเหมือนเขาออกมาได้สวยงามครับสวยงามแต่ถ้ามาลงด้วยกล้อง 1600x ก็จะดูอีกแบบนึงครับแต่ถ้าดูด้วยกล้องธรรมดามันก็ดูเหมือนสวยนะครับพอมาดูด้วยกล้อง 1000x เนี่ยครับเขาจะเห็นรูปเห็นกันเหี่ยวแห้งเหี่ยวหดกันของบล็อกแม่พิมพ์เขาจะรู้นะครับเส้นสายของบล็อกแม่พิมพ์เราจะรู้ครับเห็นมั้ยครับนะครับนี่ครับเห็นมั้ยครับเห็นไหมครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเห็นกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เห็นอยู่2คนคนเดียวส่องอยู่คนเดียวเห็นอยู่คนเดียวไม่ใช่นะครับต้องเห็นส่องแล้วต้องเห็นกันทั่วโลกนะครับนี่ลง YouTube ไปนี่ก็เห็นกันหมดนะครับนี่ครับนี่คือการหลักวิธีอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องดูว่าอันนี้เกิดจากอะไรนี่เกิดจากอะไรต้องถามได้ตอบได้ครับอย่างนี้เกิดจากอะไรแล้วมีขาวๆนี่คืออะไรคือแคลไซต์เกิดจากปูนเปลือกหอยเปิดเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีการเวลาอายุนะครับแล้วต่อไปก็พอกนะครับจะพอกความหนาครับก็จะหนาขึ้นมาเรื่อยๆตรงไหนที่มีหลุมมีบ่อก็จะพอกขึ้นมาให้สูงนะครับแล้วมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนี่ครับก็ต้องตอบได้นะครับแต่พระที่ทำขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะการเวลาไม่คือการเวลาไม่พอคือแค่10 20ปี30ปี60ปีขึ้นไม่ได้ครับ
เหมือนพระที่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนร้อยกว่าปีเหมือนกันครับพระที่สร้างขึ้นมาร้อยกว่าแค่ร้อยปีก็ขึ้นแบบนี้ไม่ได้ครับเห็นไหมครับดูครับดูความเหี่ยวความหดความย่นความย่อนะครับมีสูงมีต่ำดูครับดูครับเหี่ยวแล้วแห้งแข็งแล้วก็หนุบนุ่มนะครับแล้วเป็นลักษณะนี้แล้วมีสูงมีต่ำมีหลุมมีบ่อนะครับแล้วก็มีการตรงไหนที่มีแคลไซต์งอกขึ้นมาแล้วก็ทับถมนะครับเป็นก้อนนะครับทับถมขึ้นมานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือแคลไซต์ครับแคลไซต์แคลเซียมนะครับนี่ครับที่คาร์บอเนตนะครับที่คืองอกขึ้นมาได้คืองอกขึ้นมาได้นะครับงอกขึ้นมาได้ครับแต่พวกมวลสารเราจะไม่ต้องมาดูครับผ้าเก๊ผ้าใหม่เพราะใส่หมดแล้วครับเพราะตำราหลวงปู่คำหลวงปู่วัดสมเด็จวัดคังเขามีตำราว่าเขาใส่อะไรบ้างเขาพวกทำลอกในแบบเขาก็ทำให้เหมือนครับสีเหมือนนะครับอย่างเงี้ยสีอิฐนะครับสีผ้าผ้ากำแพงนะครับเขาก็มีสีอิฐเป็นหยกเขาก็มีหยกใส่มีสีเขียวสีดำเขาก็ใส่หมดแล้วครับมีใส่เอาเหล็กใส่อีกบางองค์บางของลอกในแบบเอาเหล็กใส่เดินพอเจอไม่เหล็กโดดใส่เลยครับปุ้งเลยครับนะครับแต่เล่นไม่เหล็กพวกนั้นจะขึ้นสนิมครับถ้าเป็นผ้าสมเด็จคังอายุ150ปีสนิมเขาหายหมดแล้วครับไม่มีสนิมครับเพราะว่าเขาเป็นเหล็กไหลเหล็กไหลพวกดำไม่มีสนิมนะครับแต่ผ้ารุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะเอาเหล็กกากเหล็กใส่นะครับเขาก็ผงเหล็กใส่มันก็จะขึ้นสนิมนะครับต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับแต่ผ้าสมเด็จคังก็มีสนิมนะครับคือเป็นเหล็กน้ำพีนะครับแต่เราต้องแยกแยะเหล็กน้ำพีกับเหล็กธรรมดาครับผงเหล็กธรรมดาสนิมมันจะขึ้นแตกต่างกันนะครับต้องแยกให้ออกจากคาร์บอนไดออกไซด์ของพวกคราบโลหะนะครับจะขึ้นมาไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผ้าปูนเบิกหอยกับผ้าข้าวสุกอย่างเงี้ยถ้าผ้าปูนเบิกหอยจะขึ้นลักษณะนี้ครับนี่ครับผ้าปูนเบิกหอยขึ้นแบบนี้ครับมีลักษณะของแบบนี้ครับนี่มีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับนี่คือผ้าปูนเบิกหอยผ้าปูนเบิกหอยนี่ถ้าเอาขมิ้นทาเนี่ยแดงเลยนะครับแดงเลยนะครับแดงนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าสมเด็จคังยุคต้นนะครับใช้ข้าวสุกใช้กล้วยนะครับใช้หินปูนภูเขาใช้ธัญพืชสร้างนะครับก็คือเอาขมิ้นทานี่จะไม่แดงนะครับคือจะเหลืองปกตินะครับเหลืองปกตินะครับคือต้องแยกให้ออกให้เป็นเล่นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะเราตรวจสอบหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และหลักธรรมชาติอ้างอิงที่ท่านดูนี่คือหลักธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการตกผนึกนะครับแล้วก็ต่อมาคือตรวจสอบด้วยหลักพุทธคุณนะครับตรวจได้ทุกคนครับตรวจได้ทุกคนนะครับเพราะของท่านก็พระแท้ต้องมีพุทธคุณนะครับต้องจำเลยครับพระแท้ต้องมีพุทธคุณนะครับถ้าไม่มีพุทธคุณจะแฝงไปเพื่ออะไรครับให้หนักคอทำไมนะครับท่านบอกว่าตั้งแต่สมัยโบราณท่านบอกว่าของแท้ก็คือของแท้ของปลอมก็คือของปลอมเราอย่ามารวมกันคนพระท่านก็บอกไปแล้วไงครับทุกวันนี้คนมั่วหมดครับพระขอไปรูปเป็นพระก็นับถือนะครับก็ใช้ได้นั่นแหละคือไม่ใช่ครับของแท้ก็คือของแท้ของเทียมก็คือของเทียมนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับต้องแยกให้ออกนะครับถ้าเราไม่แยกไม่ออกเราก็มั่วอยู่นั่นแหละครับนะครับคือพระแท้ก็คือแท้อย่างนั้นก็ไปทำบุญเลยครับคนเขาห่มผ้าเหลืองมาก็เราไปทำเลยครับเราก็ยังไม่ทำเลยครับพระรู้ว่าไม่ใช่พระครับพระเดินมาเป็นพระแท้แล้วก็ทำบุญกับท่านแต่พระคนห่มผ้าเหลืองมาเรารู้ว่าไม่ใช่พระแท้เราก็ไม่ใส่ก็ไม่ทำบุญใช่ไหมครับนั่นแหละมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนพระนี่เหมือนกันพระสีเห็นฟักนี่ครับถ้าเป็นพระแท้ก็คือพระแท้พระเก๊ก็คือพระเก๊ต้องแยกให้ออกนะครับขนาดพระปลอมพระปลอมห่มผ้าเหลืองมาเรายังไม่ทำบุญกับเขาเลยครับรู้เป็นพระปลอมแต่เป็นพระแท้เดินมาเราจะรีบไปทำบุญเลยครับเห็นไหมใจเราจะรีบไปทำบุญนะครับแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนกันครับจะต้องแยกให้ออกนี่ครับดูครับสวยงามไหมครับนี่ครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับดูครับหนุบนุ่มครับพระแท้นี่จะหนุบนุ่มครับจะไม่มีเรียบตึงนะครับเขาจะหนุบนุ่มหนุบหนุบนะครับไหมครับหนุบนุ่มนะครับวิธีดูครับเนี่ยคือนี่พันเอ็กนะครับพันเอ็กยังไม่ถึงแล้วครับประมาณ700Xนะครับ700เพราะเราลงไม่ถึงนะครับลงไม่ถึงพื้นนะครับนี่ครับสวยครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านดูไว้ครับที่ให้ท่านดูได้หลายองค์นี้เพราะไงให้ท่านเรียนรู้ศึกษานะครับว่าพระทุกองค์เป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันแต่ยังไม่เหมือนกันความเหี่ยวความหดไม่เหมือนกันนะครับท่านอย่าไปจำอาตมิดังนั้นอย่างนี้ยังครับเพราะว่าเหี่ยวหดดูความเก่าอย่างเดียวครับเรื่องของโบราณเวลาเขาประมูลของเรื่องของเก่าโบราณเนี่ยผมเล่นของเก่ามาแต่เด็กนะครับเขาซื้อของเก่าโบราณเขาไม่ดูตรงพิมพ์นะครับเขาดูแค่คล้ายเหมือนนะครับดูแบบอย่างนี้ลักษณะนี้เรียกแบบนี้ลักษณะแบบนี้เรียกนี้อย่างพระองค์นี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์ประธานนะครับรูปเหมือนได้มาจากพระในพระประธานในวัดระฆังนะครับในอุโบสถนะครับแต่ว่ารูปเหมือนลักษณะเรียกอย่างนี้แต่เหมือนเรียกของเก่าก็รูปเหมือนเป็นอย่างนี้เรียกอย่างนี้แต่ว่าเขาจะดูเนื้อแท้เนื้อเก่าดูการเวลานะครับเขาจะดูตรงนู้นครับ
ม่ใช่ไปชี้ดูตำหนินะครับไม่ได้นะครับดูตำหนิก็จบทุกลายครับสมเด็จเสด็จทุกลายนะครับนะครับทำไมเขามีพระทำไมเขามีพุทธคุณเขาทำไมเขาเจริญก็นี่แหละครับก็นี่แหละครับเพราะว่าเขามีพระแท้ที่ได้ผ่านการปลูกเสกไงครับนะครับพอพระการปลูกเสกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาก็แค้วคลาดปลอดภัยไปหมดนะครับเห็นไหมครับคนโบราณเวลาเขาไปลบกันครับไปฟันกันนะครับเห็นไหมครับแค้วคลาดปลอดภัยเขามีสิ่งดีๆพระเขาจะช่วยเหลือตอนที่เราที่เกิดที่เราไม่ได้ทันตัวไม่ได้ตั้งตัวนี่ครับเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรที่สำคัญที่เราไม่ตั้งตัวนั่นน่ะจะทำให้เราแคล้วคลาดนะครับนั่นคือสิ่งลี้ลับที่มีพุทธคุณที่คอยปกรักษาตัวบุคคลที่เป็นคนมีศีลธรรมมีบุญมีวาสนานะครับนะครับแล้วคนที่จะได้พระสมเด็จพระคังที่จะไปครอบครองก็ต้องมีคนมีวาสนานะครับนะครับต้องมีบุญวาสนานะครับแล้วมีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ให้นะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังอีกองค์ครับเห็นไหมครับนี่คืออีกองค์นะครับดูเขาไซส์หนาปุดปักเลยครับดูเขาไซส์ครับดูครับนี่คืออีกองค์นึงครับเห็นไหมครับนี่ครับดูความหนาครับพวกนี้ขูดไม่ออกนะครับขูดไม่ออกนะครับพวกนี้แก่มากครับแก่งมากครับดูครับลอยเหมือนเขาบอกว่าดาวอังคารครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับนี่คือความเก่าของพระสมเด็จครั้งดูข้าปิครับดูปิครับปิเหมือนปิต้องปิเหมือนรากผักชีนะครับนี่ก็ปินะครับนะครับเขาปีอย่างนี้ครับเนี่ยการปีของพระแล้วมีปีแล้วมีกรอนนะครับไม่ใช่แตกมีแบบผิดสังเกตนะครับต้องเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้ครับต้องหลักธรรมชาติครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับแล้วองค์ต่อมานะครับอีกองค์นึงครับไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อขาวนะครับขาวนมสดหรือขาวงาช้างนะครับแล้วก็ผิวพันวรรณะสีอาก้านมะลินะครับไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปเดินไปที่กระถางต้นหน้าบ้านถ้ามีต้นมะลินะครับแล้วก็ไปดูครับก็จะมีขาวๆก้านมะลิครับก้านคนใหญ่ครับขาวๆแล้วเอานิ้วโป้งหรืออะไรขูดเข้าไปครับพอขูดเข้ามาสีก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ครับเนี่ยเขียวๆแบบนี้ครับนี่คือก้านมะลิคนธรรมชาติคนโบราณเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับเรียกแบบสิ่งของที่เป็นธรรมชาติครับคือเรียกคืออย่างนี้สีเหมือนก้านมะลินะครับก็เหมือนก้านมะลินะครับนะครับสวยงามครับดูครับดูการงอกครับนะครับดูเขางอกตกผลึกขึ้นมาครับเห็นไหมครับตรงนี้เขามีการลานล้าวยุบไปครับแล้วก็งอกขึ้นมาครับเนี่ยงอกมาถึงบกพระสมเด็จครั้งงอกได้ถือว่าพระสมเด็จครั้งที่งอกได้แล้วก็ซ่อมตัวเองได้นี่ครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จครั้งนะครับดูครับเนี่ยหลักธรรมชาตินะครับดูครับดูไว้นะครับนี่คือพระสมเด็จครั้งนะครับลงไว้นี้เพื่อเผยแผ่นะครับให้พระสมเด็จครั้งที่เจ้าคุณสมเด็จยันโตพงศิษฐ์ปกเสกแล้วก็เผยแผ่ให้กับผู้ที่แกะแม่พิมพ์คือหลวงวิจารณ์จิรนัยนะครับคือพระนี้เป็นได้พระผ่านการปกเสกนะครับแล้วก็พระนี้สร้างปีพ.ศ. 2414นะครับเป็นยุคปลายสุดท้ายนะครับเพราะท่านเจ้าคุณท่านสิ้นชีพศักดิ์ไสในปีพ.ศ. 2415นะครับท่านสิ้นนะครับแล้วประวัติของท่านเจ้าคุณสมเด็จยันโตพงศิษฐ์นะครับท่านเกิดวันที่17 เมษายนนะครับพ.ศ. 2331วันพฤหัสบดีเดือน5ขึ้น12ค่ำปีวอกจุลศักราช1150นะครับในรัชกาลที่1นะครับเกิดที่บ้านไก่จ้นตำบลท่าหลวงจังหวัดนครอำเภอท่าเรือจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับบรรดาชื่อเกตเป็นชาวบ้านตำบลท่าอิดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสมเด็จโตท่านเป็นบุตรนอกสวยตฉัตรนะครับของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่2ที่มีการเล่าขานกันมาฉายาสมเด็จโตพงศ์บังสีได้ในบรรพชานะครับคือในอายุ20ปีสมเด็จโตอุปสมบทนะครับตอนที่ท่านสมบทนะครับคือในฉายาของท่านนะครับคือแล้วก็เป็นพระภิกษุนะครับในปีท่านเป็นพระภิกษุนะครับในปีพ.ศ. 2350นะครับในและต่อมาในแผ่นดินล้นเก้ารัชกาลที่2ครับในพ.ศ. 2352ถึงปีพ.ศ. 2361นะครับสมเด็จโตได้บวชนะครับได้บวชเป็นพระภิกษุนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วต่อมานะครับ
ปีพ.ศ.2361นะครับเป็นมหาโตนะครับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมหาโตนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหลวงอิศรสุนทรนะครับทรงแต่งตั้งนะครับเป็นผู้แต่งตั้งให้นับสมัยนั้นนะครับในปีนั้นนะครับแล้วต่อมาในแผ่นดินของรัชกาลที่3นะครับในปีพ.ศ.2367ถึงปีพ.ศ.2394สมเด็จโตเป็นพระครูสามัญ นะครับในปีพ.ศ.2369นะครับได้แต่งตั้งนะครับไม่มีการแต่งตั้งท่านนะครับให้เป็นพระครูสามัญ นะครับพระครูสามัญ นะครับในปีพ.ศ.2369แล้วต่อมาปีพ.ศ.2378ท่านก็ได้เลื่อนเสาศักดิ์เป็นพระครูปริยธรรมนะครับแล้วต่อมาปีพ.ศ.2386นะครับเป็นพระครูราชปัญญาพรนะครับก็คือในปีพ.ศ.2386ท่านก็ได้เลื่อนสมศักดิ์เป็นพระครูราชปัญญาพรแล้วต่อมาสมเด็จโตนะครับท่านก็ได้ไม่รับตำแหน่งครับท่านได้หนีหลบเลี่ยงไม่รับตำแหน่งนะครับการแต่งตั้งถึง3ครั้งในสมัยรัชกาลที่3โดยหายออกไปจากวัดระฆังมีการบอกเล่ากันว่านะครับมีการบอกเล่าขานกันว่าหายไปนานถึง25ปีนะครับแต่บางคนนะครับกับบอกว่าท่านสมเด็จโตได้ไปมาหลายๆครั้งแต่ส่วนมากมาในช่วงที่เป็นวันสำคัญแล้วได้มาอีกครั้งในปีประมาณพ.ศ. 2390นะครับแล้วท่านได้มาสร้างพระบรรจุกุในเจดีย์พระปางนะครับข้างแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดระฆังนะครับสร้างบรรจุกุพระเจดีย์พระปางไว้นะครับเป็นพระยุคแรกๆของท่านนะครับพระยุคนี้ก็คือมีส่วนผสมของผงพุทธคุณทั้ง5นะครับเป็นจะแก่ปูนขาวนะครับมีข้าวสุกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งพวกนี้ครับแล้วก็มีเกศาท่านด้วยครับมีหลายพุทธพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับท่านสร้างไว้เพื่อสืบต้นตระหนักให้ถึง5,000 ปีบรรจุกุไว้นะครับมีหลายรูปแบบแกะแม่พิมพ์โดยช่างชาวบ้านมีช่างชาวบ้านมีทั้งลูกวัดมีทั้งพระนะครับมีแล้วก็มาร่วมกันสร้างนะครับเพื่อบรรจุกุไว้ในเจดีย์พระปางนะครับแล้วก็ได้สร้างอีกมาต่อมานะครับให้กับเจ้าฟ้าเจ้านายแล้วสร้างบรรจุกุไว้ในเจดีย์3องค์ข้างอุโบสถพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับได้สร้างตามจำนวนนะครับ1ธรรมขันธ์คือ 84,000 องค์นะครับมีหลายพิมพ์มากนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเป็นเนื้อที่สวยงามเป็นพระที่บางพิมพ์ท่านมีส่วนได้แกะแม่พิมพ์เองด้วยนะครับท่านสร้าง1ธรรมขันธ์คือ 84,000 องค์มีทั้งได้สร้างกันเยอะนะครับมีพระออกมาสวยๆนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยมีนะครับเคยเห็นนะครับพระนี้เป็นมีพุทธคุณแรงมากครับเพราะในสมัยนั้นท่านมีอายุประมาณ60ปีนะครับท่านมีพุทธคือมีกำลังปังชาสร้างพระมีพุทธคุณและมีส่วนร่วมแล้วท่านได้เดินธุดงค์เข้าป่านะครับไปก็ได้นำมวลสารศักดิ์สิทธิ์มาหลายๆที่จากครูบาอาจารย์ท่านนะครับได้นำมาแล้วก็เอามาผสมนะครับในพระยุคต้นครับคือสร้าง2390นะครับพระของท่านสร้างมาแต่2367เรื่อยมานะครับคือท่านไปประมาณนะครับมีการเล่าขานกันมานะครับแล้วต่อมานะครับท่านได้เดินธุดงค์ไปหลายที่ไปถึงเขมรไปลาวไปพม่าและอีกหลายที่นะครับไปเล่าเรียนวิชากับอาจารย์ใหญ่ในป่าของท่านนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา20ในช่วงนั้นภายใน25ปีท่านก็ได้เล่าเรียนวิชากับหลวงตาแสงที่วัดมณีชนขันธ์นะครับจังหวัดลพบุรีเขาบอกว่าท่านได้ไปเล่าเรียนกับหลวงตาแสงที่วัดมณีชนขันธ์นะครับ15ปีนะครับ15ปีในช่วงเวลาที่ท่านได้หลบเลี่ยงไป25ปีในครั้งนั้นครับแล้วต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับก็ได้โปรดเกล้าให้ครับให้
มเด็จโตนะครับได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับได้ไปตามท่านมาแล้วก็ได้เข้ามาแล้วมาเลื่อนแล้วก็เลื่อนสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับในปีพ.ศ. 2395นะครับแล้วก็ให้เป็นเจ้าวาดวัดบางว่าใหญ่นะคือวัดละขังให้เป็นเจ้าวัดเลยนะครับพอแล้วต่อมาปีพ.ศ. 2397ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธิ์นายกแล้วครับแล้วต่อมาปีพ.ศ. 2407นะครับก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศรีสุรคังนะครับแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2415ท่านก็ได้สิ้นชีพจรสายสิ้นลงนะครับนี่คือคร่าวๆให้ฟังนะครับคร่าวๆให้ฟังนะครับเราก็มาเข้าเรื่องอีกนะครับนี่คือนะครับเนื้อพระจะหนุบนุ่มนะครับหนุบนุ่มมั้ยครับนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับนี่คือพระสุรคังนะครับคือนี่คือพระยุคปลายนะครับพระยุคต้นอีกแบบนึงนะครับพระยุคต้นยุคต้นยุคกลางยุคปลายไม่เหมือนกันนะครับเนื้อมนหามูลสารไม่เหมือนกันนะครับเพราะการพัฒนาตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4ที่5คือการพัฒนามนุษย์เราเป็นผู้ลอกเลียนแบบมนุษย์เราเป็นผู้ทำลายนะครับแล้วมนุษย์เราก็เป็นต้องการต่อยอดสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องให้ดีขึ้นนะครับมนุษย์เรานะครับอย่างนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับคือมาแล้วแต่หลายสมัยหลายวาระก็ไม่เหมือนกันเหมือนที่อยู่อาศัยสมัยนั้นนะครับดูการเป็นอยู่ในสมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5ก็แตกต่างกันนะครับเหมือนตั้งแต่ยุคแรกๆก็จะมีทั้งทาสมีบ้านเป็นกระแจเป็นหลังคาก็จะเป็นจากเป็นจิกใบยางใบไม้นะครับเป็นแล้วต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับการเป็นอยู่กันอยู่อาศัยมีการสมัยก่อนใช้เรือแล้วต่อมาก็ใช้รถยนต์นะครับเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมนุษย์เรานะครับก็คือท่านก็ดูนะครับเหมือนพระสุรคังเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับคือมีแอบแฝงมีนัยยะอยู่ในองค์พระอยู่แล้วครับให้เราได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ได้กราบได้ไหว้มีกราบไหว้ให้เราได้การสวดมนต์นะครับคนที่ต้องการคนมีศีลธรรมนะครับคือถ้าผู้ใดมีศีลธรรมก็จะได้พบได้เจอพระสุรคังท่านนะครับแล้วก็ควรมันเพียรรักษาศีลสวดมนต์สุคถาชินบัญชรนะครับก็คือมีนัยยะให้เราสืบพระศาสนาถึง 5,000 ปีนะครับส่วนพระรูปนี้ถ้าเราไปบูชาแล้วไปกราบไปไหว้สุคถาชินบัญชรนะครับเราใช้ดีฐานะเราดีขึ้นมีการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องหวงแหนนะครับเราก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกให้ลูกหลานเราเป็นผู้สืบต่อไปนะครับลูกหลานเราเอาไปใช้ต่ออีกไปใช้ต่ออีกก็มีการสวดมนต์สุคถาสวดรักษาศีลสวดมนต์นะครับเขาก็ใช้ดีเขาก็บอกต่อเขาเอาส่งไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนรุ่นหล่อนเขาด้วยครับนะครับก็เหมือนการมีนัยยะคือว่าให้ปลูกฝังแล้วก็ให้มีการเผยแผ่พุทธศาสนาไปในตัวนะครับนี่ครับคือมีนัยยะพระทุกองค์ที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับท่านถึงได้เอาของดีๆมีมงคลของเป็นมงคลของมีพุทธคุณใส่ผสมเข้าไปเพื่อจะให้คนได้ไปกราบไปไหว้ไปสวดคาถาและได้ศีลสวดมนต์นะครับได้สืบทอดศาสนาถึง 5,000 ปีมีนัยยะในตัวอยู่แล้วครับนะครับเห็นไหมครับดูพระเขาบอกว่าพระโบราณจะมีการเหี่ยวหดย่นนะครับนี่ครับซุ้มม้วนซุ้มอะไรพวกนี้ครับพระของเก๋ก็ทำได้นะครับก็ทำได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ของเก๋ออกมาหมดเห็นนะครับแต่ของเก๋ของรุ่นแบบนะครับเขาจะเป็นเก๋ต้องคือเก๋นะครับพระโบราณคนโบราณเขาบอกเก๋ก็คือเก๋ของเก๋ก็คือเก๋ของแท้ก็คือของแท้นะครับต้องแยกให้ออกอย่าไปอันนี้ครับถึงอย่างนั้นก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเหมือนทุกวันนี้ครับของทุกอย่างในนี้ครับมีทั้งเก๋แท้เต็มไปหมดนะครับเพราะคนไม่มีความซื่อสัตย์ในใจตัวเองนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูพระจะเนื้อหนุบเนื้อจะหนุบไหมครับหนุบเหมือนขนมสังขยาไหมครับเหมือนขนมสังขยาหนุบนุ่มนะครับดูครับความหนุบความนุ่มของพระครับผิวพรรณวรรณะสวยมากแล้วก็เส้นบศนะครับเป็นเส้นเลยครับสวยงามครับพระท่านเหมือนเลยครับลองไปดูหรือนึกภาพหลับตาดูพระที่เคยไปไหว้อยู่ในวัดละฆังในพระประธานในอุโบสถครับเห็นจะเหมือนเด้เลยครับเห็นไหมครับลองมโนลองนึกเอาดูครับลองดูครับดูครับดูหัวไหล่ท่านจะยุบตรงนี้หน่อยครับดูยุบครับแล้วแขนท่านจะยุบตรงนี้หน่อยครับแล้วแขนตรงนี้กิ่วหน่อยครับเห็นไหมครับนะครับซอกครับนี่คือการชี้ตำหนิแต่ชี้ไม่ได้นะครับแต่คือคร่าวๆว่าคล้ายๆจะมีแบบนี้แล้วบางพิมพ์ก็พักสังคติจะยาวนะครับคือสิงห์หนึ่งสิงห์สองสิงห์สามนะครับคือจะยาวลงมาสิงห์สามยาวลงมานะครับนะครับแต่พระท่านเป็นพระประธานสิงห์3จะยามมานี่ครับมีหมดนะครับที่นี่ครับมีพิมพ์นี่คือเรียกสิงห์2นะครับนี่ครับแล้วก็เส้นนิสินน่าจะมีลักษณะอย่างนี้ครับนะครับลักษณะนี้คือนี่คือเราขยายด้วยกล้อง 700x นะครับอันนี้ยังไม่ถึง 1000x นะครับ
แล้วก็จะความดูคำงอกขึ้นมาครับดูงอกขึ้นมาครับเห็นครับงอกขึ้นมาครับนี่คือการงอกนะครับแล้วพวกนี้มวลสารชัดเจนครับเห็นเต็มไปหมดครับมวลสารเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เราไม่สนใจตรงนั้นครับเราสนใจว่าความเก่าครับเราสนใจความเก่านะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังสวยงามไหมครับดูท่านดูครับดูครับจะเป็นคลื่นๆนะครับดูครับเป็นคลื่นๆนะครับดูไว้ครับนี่คือความเหี่ยวความหดความย่นความย่อการสั่นสะพานแต่พระนี่ไม่ผ่านการใช้นะครับเราเก็บในตู้เซฟอย่างมีกันไฟนะครับกันระเบิดนะครับเพราะว่าพระนี้เตรียมเข้าพิพิธภัณฑ์ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของเก่าโบราณให้คนเกิดใหม่ยัยรุ่นได้เรียนรู้ศึกษาในอนาคตข้างหน้าอีกหลายถึง 5,000 ปีนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำนี้ก็ของพวกนี้ก็จะไม่เหลือให้เราให้คนอื่นให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับเป็นปีองข้างครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือวัดระฆังเป็นลักษณะนี้ครับนะครับนี่ครับนี่คือเป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับนะครับสวยงามครับนี่คือเป็นผงแป้งกระแจจันนะครับนี่ครับผงแป้งกระแจจันนะครับดูไว้ครับถ้าคนไม่เคยเห็นผงแป้งกระแจจันนะครับนี่ครับผ้ากระจกขาวๆมันๆพวกนี้คือแคลไซต์ตกผนึกนะครับเหลืองกับขาวกับใสๆนี่คือผสมกันหมดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับพวกนี้เขากลายเป็นเนื้อเดียวหมดนะครับตกผนึกจากแคลไซต์ครับท่านเคยเห็นปวดเปลือกหอยครับเปลือกหอยถ้าเห็นเปลือกหอยเปลือกหอยก็จะซึมหากันครับเปลือกหอยนะครับดูเปลือกหอยโบราณเขาจะซึมหากันแบบนี้ครับเนี่ยเขาเคลือบซึมหากันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในเนื้อเดียวกันไม่ใช่เป็นแผ่นแยกเป็นแผ่นเป็นแผ่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือแยกกันเป็นชั้นไม่ใช่ครับเขาจะซึมหากันหมดนะครับก็ตกผนึกซึมหากันหมดครับคือนี่คือการตกผนึกการเวลาเท่านั้นนะครับนี่คือการเวลาเกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่เอาสีมาแปะไว้แปะเป็นชั้นชั้นชั้นมาตกแต่งไม่ใช่ครับอันนี้ต้องซึมอยู่เนื้อเดียวกันครับซึมอยู่เนื้อกันนะครับแล้วก็จะมีเหี่ยวหดมีแห้งไม่เหมือนกันครับนี่คือลักษณะของเก่าโบราณนะครับนะครับแล้วมวลสารก็ไม่ต้องชี้อะไรมากเต็มไปหมดแล้วครับมวลสารพระสุเดชคังมีหมดแล้วครับมีหมดครับถ้ากล้องดีๆจะเห็นชัดครับนะครับองค์ต่อมานะครับนะครับครับเห็นไหมครับสวยงามครับเห็นไหมครับลักษณะสวยงามพระท่านจะผิวพรรณวรรณะสวยงามหนึบนุ่มสวยสว่างแล้วก็เนื้อจะหนุบนุ่มไม่กระด้างไม่ตึงไม่เรียบตึงนะครับต้องมีเหี่ยวมีหดธรรมชาตินะครับดูครับนี่คือพระสุริยคังแล้วก็มีมวลสารมีผงหลายๆอย่างครับผงอิจิเจผงปฐมบังพุทธิเหผงมหาราชผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีผงเกสรนะครับผงว่านเกสรนะครับของท่านครับแล้วก็มีแร่ธาตุไกสินนะครับดูครับเห็นหมดแล้วครับถ้าเราจะใช้กล้องนี่ใช้กล้อง700เองครับยังไม่ถึง 1,600 เองนะครับเดี๋ยวจะนี่ครับดูขอบคนชอบดูตำหนิก็นี่ครับไหมครับนี่ครับนี่ชอบดูตำหนิครับนี่ครับนี่คือพระที่เขาไปตั้งราคาค้างงวดนะครับองค์เป็นหลายล้านนะครับนี่แหละครับนี่ครับนะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีองค์เล็กๆเรียวๆนะครับแล้วก็กรีดเล็กๆนะครับนั่น2451นะครับส่วนมากจะเป็น2451นะครับเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแท้แต่ว่าไม่ทันเท่าคุณนะครับนะครับพระแท้จะมีลักษณะแบบนี้ครับคือพระประธานองค์จะองค์ใหญ่องค์ล่ำนะครับนะครับท่านเคยเข้าวัดระฆังก็จะเห็นว่าพระประธานองค์ใหญ่องค์ล่ำจะมีลักษณะอย่างนี้ครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับดูไว้นะครับนี่คือพระสุริยคังเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าท่านไม่เคยเห็นของแท้เขาดูไว้นะครับนี่คือของแท้นะครับของแท้จริงๆครับนี่ครับดูครับดูเห็นไหมครับมีสูงมีต่ำนี่ครับขาวๆแคลไซต์ครับตกผนึกนะครับนี่คือการตกผนึกของพระสมเด็จพระคังนะครับมีเหี่ยวมีหดมีย่นมีย่อนะครับดูไว้ครับนี่คือการเหี่ยวการหดการย่นการย่อของพระสมเด็จพระคังนะครับท่านดูไว้ครับเนี่ยดูไว้ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้น้อยคนนะครับที่จะของแท้ลงมาลงให้สดๆให้เห็นชัดๆได้หลายองค์นี้ครับนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเราไม่มีเยอะนะครับเรามีไม่กี่องค์ไม่ถึง10กว่าองค์นะครับเราก็จะเอาลงให้ท่านได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับครั้งก่อนมีคนมาสร้างกำแพงให้มาสร้างมาซื้อดินมาถมให้มาซื้อสร้างห้องประชุมห้องสัมมนาสร้างห้องน้ำสร้างอันนี้ให้ครับเราก็แบ่งปันให้เขาไปครับมาสร้างด้วยศรัทธาเขาศรัทธาเราก็แบ่งให้เขาไปครับแต่ที่นี้ไม่มีการซื้อขายนะครับเห็นไหมครับมีผงทองครับมีทองคำมีทองนะครับเห็นไหมครับมีทองแวบๆเลยครับเนี่ยทองครับเนี่ยทองนี่ก็เศษผ้าแต่พระกำแพงนะครับพวกนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำมีผงพิเศษผงพุทธคุณทั้ง5นะครับดูครับนี่ครับเยอะแยะไปหมดครับนี่คือเรายังไม่ลงขยายนะครับให้เห็นนะครับเราแค่ลงภาพคร่าวๆให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษาท่านต้องใช้เวลานะครับอยากดูของแท้ต้องดูต้อง
ต้องแบบนี้ครับต้องดูของจริงต้องดูตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ใช่พระออกมานี่เรียบตึงสวยงามผิวสวยนะครับสิวเนื้อยังยุ่ยเนื้อยังไอ้ขุยอยู่เลยครับบางองค์ครับที่เขาลงกันนะครับเราต้องดูครับนี่ต้องเป็นนะครับแท้ต้องแท้นะครับของแท้ก็คือของแท้นะครับนะครับดูไหลยุบนี่ครับโอ้เราต้องเป็นคนพุทธเราคนศาสนาพุทธเราต้องเผยแผ่นะครับต้องเผยแผ่ของดีของจริงของแท้นะครับเห็นไหมครับทุกวันนี้มั่วหมดแล้วครับนะครับพระปลอมยังไปทำบุญกับเขาอยู่เลยครับรู้ว่าพระปลอมนะครับยังทำบุญกับเขาอยู่เลยครับพระไม่แท้ยังทำบุญกับเขาอยู่เลยครับนะครับต้องพระผงพระไม่แท้ก็ยังมาใส่คออยู่เลยครับนะครับก็คือคนไม่แท้ครับท่านจึงบอกว่าถ้าคนไม่แท้อะไรก็ไม่แท้ครับนะครับทุกอย่างต้องแท้นะครับนะครับคนเริ่มต้นจากแท้ชีวิตต้องมีแต่ของแท้นะครับแล้วอะไรมันจะแท้ไปหมดนะครับนะครับเริ่มต้นจากตัวเองมีจิตใจที่เป็นของแท้นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับดูไว้ครับดูกันงอกครับดูกันงอกนะครับดูงอกครับดูงอกครับดูสวยงามครับท่านดูไงไงทุกหัวไหล่ครับสวยงามนี่ครับเส้นสังกติครับดูครับสังกติครับเล็กๆเองครับเส้นนี้เล็กมากเห็นครับจะไม่เหมือนกันครับบางองค์ก็ชัดบางองค์ไม่ชัดนะครับนี่ครับเส้นนิสีนะเส้นผ้าอยู่ด้านล่างนี่ครับนี่ครับสวยครับดูครับดูด้านหลังครับนี่ครับดูด้านหลังมันขึ้นนะครับดูครับองค์นี้ครับดูครับงอกขึ้นมาเต็มเลยครับดูครับนี่การงอกครับนี่ครับการงอกขึ้นมาครับงั้นเขางอกมาอุดรูหมดเลยครับอุดรูหมดเลยครับนี่ครับเป็นเม็ดประทานหมดเลยครับงอกขึ้นมาเป็นอุดรูหมดแล้วครับดูครับนะครับคือจะชัดขึ้นมาเรื่อยครับเราค่อยให้ดูภาพนี่ครับงอกปิดแล้วครับนี่งอกปิดแล้วครับงอกปิดแล้วครับเนี่ยงอกปิดหมดแล้วครับดูครับนี่ครับตอนนี้เราจะไปลงจะได้กล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับอันนี้เราจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อครับสังเกตดูนะครับผ้าสุนทรังแท้ๆนะครับเนื้อเขาจะหนุบนุ่มนะครับยุ่ยนะครับนุ่มสวยงามครับมีความสวยนะครับเขาจะแตกต่างจากผ้าที่ทำขึ้นมาใหม่จากผ้าโรงงานนะครับนะครับนี่คือผ้านี้เขาส่วนผสมของกล้วยนะครับก็ต้องนุ่มเข้าสุกต้องนุ่มนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของปูนเบื่อหอยนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันตังอิ๋วนะครับ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 ก็จะมีการงอกขึ้นครับคือการงอกเห็นไหมครับนี่ครับจะมีแคลไซต์งอกขึ้นมาเป็นหลักธรรมชาติของพระที่ส่วนผสมของปูนเบื่อหอยนะครับไหมครับนะครับนี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับนี่คือจะเป็นลักษณะนี้แล้วพระจะสว่างหนุบนุ่มจะไม่มีการแต่งตึงนะครับนี่ครับจะมีการยุ่ยคือการสัมผัสภาพคือความอายุการเวลาครับเนื้อจะสว่างสวยนะครับดูท่านดูไว้ครับนี่คือน้อยคนนะครับที่จะเห็นพระที่เขาได้มาขยายในมาบรรยายให้เห็นชัดๆนะครับดูครับคือในเนื้ออยู่ในเนื้อพระนะครับก็มีการสัมผัสภาพของมวลสารครับแล้วหลุดออกมาครับหลุดลุ่ยออกมาก็จะมีการงอกออกมาในข้างในครับนะครับจะมีการหลุดก็มีการหลุดออกมาครับแล้วก็จะมีการของงอกของแคลไซต์ครับนะครับเห็นไหมครับนะครับนะครับในช่องนะครับนะครับแล้วพวกนี้คือแคลไซต์ของปูนเบื่อหอยนะครับไหมครับจะมีงอกขึ้นมาเหมือนปุยเมฆนะครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จพระคังดูไว้นะครับดูไว้นะครับนี่ครับแล้วนี่ก็แดงๆนี่พวกนี้คือพวกนี้คือเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับพวกนี้เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือพื้นฐานการดูนะครับพื้นการดูนะครับวิธีดูนะครับดูเนื้อผ้าจะสวยมะนุ่มมันหนุบนะครับหนุบอย่างนี้ครับคือวัดระฆังนะครับเพราะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้เนื้ออย่างนี้ครับนะครับส่วนมากจะเดินในแก่งเนื้อปูนเพชรเป็นปูนเพชรเป็นปูนเกาลีนเป็นปูนเปลือกหอยเต็มนะครับจะเป็นลักษณะนะครับเพราะสมัยก่อนเขาจะเข้าสุกกล้วยครับทำด้วยมือนะครับแล้วมวลสารก็มีกระจัดกระจายไม่เท่ากันนะครับไหมครับดูครับจะไม่มีการเต็งตึงครับดูครับไม่มีการเรียบตึงนะครับมีสูงมีต่ำมีขุยมีนะครับพวกนี้แกะไม่ออกนะครับเพราะเป็นแคลไซต์งอกเหมือนฟันเราครับนะครับต่อไปอีก200 ปี 1,000 ปีเขาก็ต้องผ้านี้จะองค์ใหญ่กว่าเก่าครับเพราะว่าแคลไซต์ก็งอกขึ้นมาเรื่อยครับมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยครับนะครับคือถ้าอีกหลายเป็น1,000 ปีเขาก็จะงอกขึ้นมาทับถมขึ้นมาเรื่อยครับนะครับทับถมขึ้นมาเรื่อยครับเห็นมั้ยครับนี่คือกันแคลไซต์ทั้งแคลไซต์หมดเลยครับนะครับนี่คือพื้นฐานการดูนะครับคือการเวลาเท่านั้นนะครับถ้าการไม่มีการเวลาทำไม่ได้ครับแค่10 ปี 20 ปี 60 ปีทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับท
ทำได้ก็ทำแค่ได้นิดเดียวครับนะครับส่วนมากเขาจะอบตึงผิวนะครับเร่งทำสีเคมีนะครับทำสีทั้งพวกนี้ครับนี่ครับของแท้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะงอกออกมาอย่างนี้ครับจะสวยงามครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จคังจะไม่เหมือนพระวังหน้าวังหลังวังหลวงนะครับไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นเขาจะออกสีคำไม่เหมือนกันนะครับพระที่สร้าง2 4 5 1ที่สร้างอาจจะเยอะอีกแบบนึงนะครับวัดระฆังอีกแบบนึงนะครับเล่นพระสมเด็จคังต้องแยกให้ออกนะครับแยกให้ออกครับนี่พระที่สร้างวัดระฆังครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับวิธีการดูนะครับสวยงามนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับดูเนื้อครับเนื้อจะหนึบนะครับหนึบนะครับที่คนโบราณว่าหนึบนะครับเขาใช้แสงพระอาทิตย์ส่องดูครับจะหนึบหนุบนะครับคนโบราณบอกเนื้อท่านจะหนุบนี่ครับหนุบนุ่มนะครับมีแล้วมีขาวขาวคนโบราณเขาบอกว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นแคลไซต์บางคนก็บอกว่าเป็นผงแป้งไม่ใช่ครับนี่คือแคลไซต์ครับเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีแป้งขยายครับคนมันนอกครับมันนอกมันหนาเขาเล่นกันพักเขาเล่นแบบธรรมชาตินะครับเขาคุยแบบธรรมชาติสีก็เรียกกับธรรมชาตินะครับนะครับสีดอกพิกุลเถาะสีเขาเรียกกันนะครับสีเหลืองๆนะครับที่เขาเรียกกันมีหลายเรื่องแล้วแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขามีหลักวิทยาศาสตร์มีการตรวจสอบอ้างอิงนะครับเขาก็เห็นอ้างอิงเราใช่ก็เรียกตามเฉดตามสีเลยครับเดี๋ยวนี้ครับชัดเจนครับหนูแคลไซต์ขาวแคลไซต์ครับตกผนึกนะครับไหมครับเขาแบบนี้ทำไม่ได้ครับคุณเอาเคมีมาแต่งอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะส่องกล้องไปรู้ทันทีครับนี่ครับคือแคลไซต์ขึ้นธรรมชาตินะครับนี่แคลไซต์ครับต้องการเวลาเท่านั้นนะครับการเวลานะครับการเวลานะครับครับพวกนี้คือมวลสารครับมวลสารท่านครับสวยครับดูครับเนี่ยมวลสารครับสวยงามครับเนี่ยมวลสารพระครับดูไปครับเนี่ยสวยครับดูครับมวลสารชัดเจนครับดูครับเนี่ยมวลสารชัดเจนครับดูครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับมีเล็กๆน้อยๆครับมวลสารชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยงามครับนี่ครับแคลไซต์งอกนะครับนะครับตัวนี้หลุดออกไปครับพอหลุดลุ่ยออกไปครับนี่ครับเขาจะมีแคลไซต์งอกขึ้นมานะครับเป็นหลักธรรมชาติครับบุญปวดหอยจะเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่ครับเหมือนประกายนะครับเป็นประกายขึ้นมาครับคือแคลไซต์ครับเห็นไหมครับต่อไปอีกร้อยกว่าปีนะครับเขาจะทับถมไม่มีหลุมนะครับทับไปเลยครับอันนี้เริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับนะครับข้างบนก็งอกเกินขึ้นมาแล้วครับเขาขาวใช่หมดเลยครับพวกนี้ครับนี่คือหลักธรรมชาติการเวลาครับทำไมเขารู้ปีรู้พศกันเนี่ยครับนะครับเขามีการเวลาการตรวจสอบนะครับดูครับนี่คือแคลไซต์ครับตกผนึกจะเป็นก้อนอยู่นี่ครับเนี่ยขาวๆครับจะเป็นก้อนนะครับนี่ดูไว้นี่ครับดูไว้สวยท่านดูไปเถอะแคลไซต์แท้จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับลักษณะนี้ครับตกผนึกอย่างนี้ครับนะครับบางทีก็เป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนตกผนึกเป็นนะครับมีขึ้นหลายแบบนะครับหลายแบบนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับในด้านหลังนะครับดำๆนี่อะไรครับเราช่วยตรวจนะครับท่านว่าอะไรครับโอ้ยเหล็กไหลผงไผ่ดำครับไหมครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับชิ้นนี่ครับชัดเจนเลยครับขยายด้วยกล้อง 1600x เห็นชัดเจนเลยครับนี่คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีแคลไซต์ตกผนึกต่อไปนี่ก็จะมองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าคงงอกขึ้นมาหมดแล้วครับพวกขาวเนี่ยทับถมก็ปิดนะครับต่อไปก็จะปิดนะครับปิดหมดเลยครับนี่คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนี่อายุ150กว่าปีถ้าอีกสัก200 300ปีก็ปิดหมดนะครับเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับนี่ครับนี่อะไรครับนี่คือเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเราเรียกไม่ได้ครับเพราะว่าแคลไซต์กดงอกทับหมดแล้วครับตกผนึกกลายมีหลายสีครับข้างในอันนี้จะเป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำก็ได้ครับหรือจะเป็นเศษผ้าแต่ผ้ากำแพงก็ได้ครับเพราะว่าเขาตกผนึกด้วยแคลไซต์ขึ้นมาหมดแล้วครับนี่คือแคลไซต์นะครับสีนอกๆครับแคลไซต์มีทั้งดินคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะดูด้านในเป็นของแข็งนะครับไม่รู้อะไรครับจะเป็นอาจจะเป็นเศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงหรือเป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็คราบดินศักดิ์สิทธิ์ทับถมนะครับคราบแดงคราบสีแดงน้ำตาลนะครับนี่ครับนี่คือนี่ผงอัญมณีของท่านนะครับสวยงามครับนี่อัญมณีท่านครับผงอัญมณีนะครับเนี่ยผงอัญมณีครับยกแดงครับเนี่ยถ้าไม่ยกแดงก็พลอยแดงครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่สวยงามนะครับสวยครับดูครับขึ้นหมดแล้วครับพวกนี้ครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับงอกทับถมนะครับสวยงามครับมาดูองค์ต่อไปครับนะครับ
ลงไปครับพวกนี้มีมวลสารอะไรบ้างครับนี่ครับนี่คือวิธีดูนะครับเราดูคร่าวๆนะครับดูวันงอกขึ้นมาตกผนึกนะครับนี่คืองอกขึ้นมาครับจะดูด้านหลังอีกครับเพราะเวลาจะหมดแล้วครับเราให้เวลา1ชั่วโมงนี่กี่ชั่วโมงแล้วครับดูเวลาครับ1ชั่วโมง5นาที30นาทีโอเคนี่ดูเศษภาคแตกพระกำแพงไหมนี่เล็งไหลแล้วครับอันนี้เศษภาคแตกพระกำแพงนะครับเนี่ยนี่อะไรครับคือถ้าเราต้องเราจะดูจงดูมวลสารเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนครับนี่ครับนี่เศษภาคแตกพระกำแพงครับเจอแคลไซต์งอกทับถมหมดแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับดูความเก่าครับหรือความเก่านี่ครับเห็นไหมครับคือเศษภาคแตกพระแทนเขาจะยุ่ยนะครับพระซุ้มกอเนี่ยถ้าคนเข้าใจพระซุ้มกอเราดูด้วยตาเปล่าเนื้อจะแกร่งนะครับแต่ถ้าเรามาด้วยมาดูด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กซ์ตรวจสอบนะครับเขาจะยุ่ยข้างในครับเพราะว่าการเวลาอายุ700กว่าปี800กว่าปีก็จะยุ่ยภายในครับยิ่งเขามาตำมาโขกมาบดสมกับผสมน้ำแล้วก็เราจะมาตรวจสอบเขาจะรู้ว่าพระนี่จะมีการยุ่ยนะครับยุ่ยนะครับแล้วก็มีแคลไซต์ทุกอนูออกมาคือมีแคลไซต์งอกทับถมหลุดออกมาครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของเก่าโบราณนะครับมือพิธีการดูด้วยอ้างอิงจากธรรมชาตินะครับด้วยการเวลานะครับนี่คือวิธีการตรวจสอบเราดูกล้องพันหกร้อยเอ็กซ์ดูเพื่ออะไรเราดูด้วยอ้างอิงจากธรรมชาติที่การเปลี่ยนแปลงครับนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นลักษณะอายุการเวลาขนาดนี้ครับอายุนี้เราต้องแยกออกให้ได้ครับว่าของ10ปี20ปี50ปี100ปี150ปีพอเก่าแล้วเป็นยังไงครับเป็นแบบไหนนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับไม่ใช่ไปดูไปฟังอย่างเดียวครับไม่ได้ครับนี่ครับนี่เศษอะไรครับเนี่ยต้องดูครับว่านี่คือเศษอะไรครับนะครับเป็นแผ่นทองหรือเป็นทองคำหรือเป็นแร่ธาตุอะไรครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นพวกนี้ก็เป็นพวกตะไบทองนะครับเป็นเศษตะไบทองนะครับผลตะไบทองนะครับคือเขามีการพับทึบนะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามมีเศษทองมีผงทองมีพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับผงทองนะครับสวยงามทุกองค์ครับเนี่ยถ้าลงได้อีกองค์นึงครับว่าจะจบแค่นี้ครับเดี๋ยวอีกองค์ครับอีกองค์นึงครับดูด้านหลังอีกองค์นึงครับอีกองค์นะครับองค์ที่3นะครับนะครับเนื้อจะสวยครับดูครับทีนี้เราก็ดูว่าความที่เขางอกออกมาครับดูกันงอกนะครับที่เขางอกตกงอกขึ้นมาครับเนี่ยคือการเวลาคือปูนใช้ปูนหัวจะงอกขึ้นมาสูงเขาเรียกว่ามีเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำนะครับก็จะสูงขึ้นมาครับนะครับเนี่ยนี่คือผิวอันนี้คือผิวพระใช่ไหมครับนี่คือผิวพระนะครับนี่เขางอกขึ้นมาครับคือตรงไหนก็ขึ้นได้สูงคือเขาเป็นหลุมเป็นบ่อไว้ครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับทีนี้เขางอกขึ้นมาเกินนะครับเขางอกเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมีต่ำนะครับคือแคลเซียมนะครับเนี่ยครับแคลไซต์นะครับเป็นหลักธรรมชาติของปูนบ่อหอยครับนะครับนี่ครับหลักธรรมชาตินะครับแล้วต่อมานะครับอีกจุดหนึ่งครับนี่จุดหนึ่งกำลังขึ้นนี่นะครับนี่คือเป็นหลุมนะครับคือเขาหลุดออกไปครับว่าเขาเฉาแซงงอกขึ้นมาทับนะครับนะครับเขาก็ปิดหมดบ้างไม่หมดบ้างครับนี่ครับนี่คือเป็นหลักธรรมชาติของพระสมเด็จคังนะครับดูไว้นะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับหลักธรรมชาติของพระสมเด็จคังวิธีการดูพื้นฐานนะครับนี่พื้นฐานกันดูนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับมีสูงมีต่ำมันเท่ากันนะครับนะครับเม็ดศิลาที่คุณอีกแบบนึงนะครับกระยานะครับเม็ดศิลาที่คุณอีกแบบนึงนะครับดินศิลาที่คุณนะครับอีกแบบนึงนะครับนี่คือเป็นคงนี้จะเป็นเหล็กไหลครับเหล็กไหลเจอแคลไซต์ทับมาแล้วครับเห็นไหมครับคืออนาคตข้างหน้านี่ก็จะมองไม่เห็นแล้วครับคืออีก100ปีมองไม่เห็นแล้วครับแค่ตัวแคลไซต์นี่เขาจะทับถมไปหมดแล้วครับเนี่ยทับถมไปหมดแล้วครับนะครับเขาเริ่มทับถมไอ้เหล็กไหลผงไผ่ดำไปแล้วนะครับดูครับขึ้นพวกองค์นี้เขาหลุดลุ่ยมากครับก็จะมีแคลไซต์งอกขึ้นมาครับยิ่งทำองค์ไหนที่เป็นหลุมมากครับเขายิ่งแคลไซต์ขึ้นได้ขึ้นเยอะครับเพราะว่าแคลไซต์ก็จะซ่อมตัวคือจะงอกนะครับดูธรรมชาติครับดูนี่ครับนี่คืออะไรครับสีน้ำตาลนี่คือ
นี่ฟันธงได้เลยครับนี่คืออัญมณีครับนี่คืออัญมณีครับนี่คือเป็นเศษหยกนะครับเศษหยกนะครับอัญมณีครับหยกสีออกม่วงๆนะครับอัญมณีอันนี้เป็นน้ำมันทั้งอิ้วจับตัวเป็นก้อนครับน้ำมันทั้งอิ้วจับตัวเป็นก้อนนะครับถ้าไม่ใช่น้ำมันทั้งอิ้วก็จะเป็นพวกเนื้อไอ้พวกเนื้อว่านเนื้อผงพวกนี้ครับพวกพืชนะครับพวกพืชพวกมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดนุ่นนะครับมีแค่นี้นะครับเป็นแบบนี้ครับส่วนมากตัวนี้เขาจะหยุดยุ่ยนะครับเสื่อมสภาพนะครับหลุดออกไปนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาลงให้ดูอีกครับนะครับ